ผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาตถ้าผิดเสร็จเราต้องระงับห้ามเข้าห้ามใช้กรณีพูดถึงบ้านเหมือนกันบ้านอัตภัณฑ์การที่เราออกคำสั่งระงับคือถ้าสมมติเราไม่ออกคำสั่งระงับเรารู้ว่าผิดจากแบบที่ได้รับอนุญาตแต่ผู้คุณเข้าไปใช้แล้วมันเกิดพังถล่มขึ้นมาเขตมีปัญหาคือคุณทำไมไม่ออกคำสั่งให้เขาห้ามใช้อาคารให้เขาเข้าไปใช้อาคารแล้วอาคารสมมติว่าต่อหลังคาอย่างเงี้ยแหละผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาตใช่ป่ะเขตก็ออกคำสั่งว่าผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ออกคำสั่งเข้าใช้แล้วพี่เดินไปหลังคาเนี่ยกระเบื้องโดนแต่หัวพี่แตกอะไรเงี้ยเขตผิดนะเพราะทำไมคุณไม่ออกคำสั่งห้ามเข้าไปในเนี่ยคือเราก็ต้องออกคำสั่งห้ามใช้แต่ว่าก็ยังใช้สัญจรได้แต่ถ้าถือเอาตามหลักกฎหมายจริงๆก็คือมันก็คือไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าโครงสร้างสำหรับผมดูด้วยกายภาพอย่างอาจารย์ว่ามันคงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกก็ต้องให้ผู้ที่ขอมาตรวจสอบแล้วยืนยันอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์เงี้ยมายืนยันทางผู้ที่ออกสบายใจหน่อยแหละใช่ไหมผมก็ได้คำรู้สบายใจมันไม่ถึงก็ต้องออกคำสั่งอย่างนั้นจริงๆเราก็ไม่จะออกคำสั่งเพราะมันกระทบหลายอย่างแต่อาจารย์ยืนยันอย่างนั้นเราก็โอเคอะระดับหนึ่งใช่เดี๋ยวรอที่เขาสำรวจชั้นดินสำรวจอะไรพวกนี้อโลครับอโลครับอาชาร์ตครับต้องขุดต่ออีกโอ้ยมีตะลิงกินหมดแล้วหรอไม่ทันไรของเขาไม่จับเลยไม่นี่สนิมจับตรงไหนเนี่ยเออของเดิมไงเดิมมันจะของอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เขียนทำไมไม่เขียนของเดิมที่รู้ไปของเดิมที่สร้างเสร็จสร้างไม่เสร็จอ๋ออันนี้มันเคลียร์ตอนนี้มันออกแล้วภาษีใหม่แล้วเห็นบอกเอาเสร็จบอกไม่การยืนคนก็ลูกคนร้องมาบอกว่าต้องเสร็จอะไรเข้าไปแล้วไม่อยากผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยก็ดูแล้วกันนะฟังมักง่ายการทำงานอีกฝากไปอ่ะต้องโหสร้างกันทำงานกันโดยเร็วๆเพื่อจะขายเอายอดขายให้มันเสร็จตามเป้าหมายโอ้โหผมอยู่ข้างนอกอยู่เข้ามาช่วงบ่ายเลยเข้าเสร็จที่ช่วงบ่าย